สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะกลับมากับ Makeup Monday ค่ะในช่วงต้นปีบอกไปว่าจะมี Makeup Monday ใช่ไหมแต่ว่ามีการห่างช่วงไปนิดนึงเพราะว่าเกิดจะต้องเดินทางอย่างบ้าคลั่งนะคะแต่ว่าจะพยายามทำให้มันบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆคนถามเข้ามาว่านอกเหนือจากเรื่องของเบสที่เราแต่งให้ดูใน Makeup Monday คลิปแรกไปเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นๆของหน้าที่ดิฉันไม่ได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นคิ้วไม่ว่าจะเป็นตาอะไรต่างๆอีกมากมายนะคะทาปากอะไรอย่างงี้แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็มีหลายอย่างที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของคิ้วส่วนของปากเราก็เลยจับมารวมยำเป็นการแต่งตาแล้วก็การทาปากและยังไม่พอนอกเหนือจากนั้นเรามีคุชชั่นคอนซีลเลอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะจากจองแซมมุนที่ยังไม่เข้าไทยนะคะอันนี้ไปจุ่มเองนะคะฝากเพื่อนหิ้วมาจากเกาหลีเลยนะคะมันจะเป็นยังไงต่างจากคุชชั่นปกติไหมแล้วทำไมต้องมีคุชชั่นเป็นคอนซีลเลอร์งงเดี๋ยวทำให้ดูในคลิปวันนี้นะคะรวมถึงสอนแต่งตาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากญี่ปุ่นตอนที่ไปทริปญี่ปุ่นด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าลุคใสๆ everyday ผิวดีอ่อนเยาว์อะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันทำได้ยังไงดูได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้งงนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะคุณผู้ชมน่ารักมากนะคะมีคน subscribe เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากบอกเพื่อนฝากแชร์นะคะจะได้มีคนมาซับกันเยอะๆแล้วเราก็จะได้เป็น community ที่แต่งหน้าสวยไปด้วยกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าทั้งหมดนี้ทำได้ยังไงค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าลุคนี้เนี่ยเป็นฟีลเหมือนภาคต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่เราทำเมคอัพมันเดย์กันไปเนาะแต่ว่าส่วนของผิวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตอนแรกเนี่ยเราใช้เจ้าตัวจองแซมมุนสกินนูเดอร์คัฟเวอร์เลเยอร์คุชชั่นไปใช่ไหมคะปกติแล้วเราจะใช้คอนซีลเลอร์ของจองแซมมุนที่มันเป็นลิควิดเนาะแต่เนื่องจากว่าให้เพื่อนเนี่ยนะคะไปสอยเจ้าตัวคุชชั่นซีลเลอร์ตัวใหม่จากจองแซมมุนที่ยังไม่เข้าไทยนะคะตอนนี้ก็คือยังมีแค่ที่เกาหลีก่อนนะเพราะว่าเขาเพิ่งลอนช์เลยนะคะให้เขาสอยเราจะมาลองดูนะคะว่าการที่มีคอนซีลเลอร์เป็นแบบคุชชั่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมุมไปได้มา2สีนะคุณผู้ชมก็คืออันนึงคือไลท์นะคะนี่ฝั่งนี้นะคะสีก็จะสว่างกว่าแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสีมีเดียมถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าตัวคอมแพคเองเนี่ยมันก็เหมือนจะมีสีที่ต่างกันนะคะตัวไลท์จะอ่อนกว่าแล้วก็มีเดียมจะเข้มกว่าทำให้เราหยิบง่ายขึ้นนะคะมันก็เจ๋งดีเหมือนกันตามที่เห็นจองแซมุนเขาทำนะคะเขาบอกว่าให้ถ้าเกิดเป็นคนใช้คุชชั่นเบอร์21ถึง23นะคะซึ่งอันนี้มุมไปใช้23นะคะเปลี่ยนมาเป็นมีเดียมเนาะจากที่เทปที่แล้วเนี่ยเราใช้เป็นไลท์นะคะแต่ว่าช่วงนี้เรามีรอยเรียกว่าเหมือนแบบจากการทำหัตถการนิดนึงนะคะเราก็เลยต้องการการปกปิดมากขึ้นเราก็เลยมาใช้มีเดียม23ถ้าจะใช้กับบริเวณทั่วหน้านะคะมิสจองเขาก็แนะนำว่าให้ใช้คุชชั่นซีลเลอร์ที่เป็นเบอร์23นะคะเปิดมาด้านในนะคะตัวพัฟคุชชั่นเนี่ยไม่เหมือนพัฟคุชชั่นปกติเนาะก็คือมันจะมีด้านที่ตัดแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นพัฟของตัวคูชั่นปกติมันจะกลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อยากจะให้สังเกตนิดนึงว่าไซส์มันจะมีความไม่เท่ากันเนาะอย่างตัวคูชั่นธรรมดาจะไซส์นี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยมันจะเล็กกว่านิดหนึ่งนะตัวนี้เขาบอกว่าข้างหลังเขียนเลยนะว่ามีคุณสมบัติ whitening wrinkle care แล้วก็ anti UV ด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่มี SPF 50บวก PA 3บวกก็คือค่า SPF เนี่ยเท่ากับตัวคุชชั่นเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองกันดูว่าเป็นยังไงเราแอบเห็นวิดีโอของมิสจองแล้วนิดนึงนะคะว่าหน้าตาตัวด้านในเนี่ยมันก็คือเหมือนเดิมนี่แหละคุณผู้ชมที่จะมีคุชชั่นอยู่นะคะแล้วก็มีตัวพาเลตที่เป็นตัวที่เราเอาไว้ adjust หรือว่าปรับปริมาณของคุชชั่นนะคะคุชชั่นของมิสจองเนี่ยไม่แนะนำให้แตะแล้วก็ลงหน้าเลยนะคะจะเป็นลักษณะของการแตะลงไปเอาหน่อยเดียวก่อนแล้วกันนะประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนหมุน adjust อยู่ตรงริมตรงนี้นิดนึงนะคะให้มันเหมือนได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วก็ปกปิดลงไปเฉพาะที่นะคะอาจจะกดมาน้อยไปหน่อยเดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวขอเราดูใกล้ขึ้นนิดนึงนะว่ามันเป็นยังไงโอเคข้อแรกถ้าใช้คุชชั่นเบอร์23สิ่งนี้ก็คือพอดีเป๊ะแปะลงไปแล้วไม่เป็นดวงสีคือเหมือนกลืนกันไปเลยนะคะเราคิดว่าถ้าเป็นใช้คุชชั่นเบอร์21เอาจริงๆอาจจะต้องใช้สีไลท์นะตอนนี้เรามีแบบรอยแดงจากการไปทำสกินรีทัชมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องการการปกปิดมากกว่าปกตินิดนึงนี่คือลงเพิ่มไปนะคะฝั่งนี้มีแค่คูชั่นเฉยๆคุณผู้ชมจะยังเห็นบริเวณนี้ที่มันยังมีรอยอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดีลกับบริเวณด้านล่างนี้ด้วยนะคะให้การปกปิดเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันเนี่ยก็จะทำทุกครั้งนะคะที่แตะใหม่ก็จะเห็นว่าเราเอามาพักไว้
ไว้ที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงอีกข้างหนึ่งก็คือบริเวณนี้ปิดดีนะเดี๋ยวเราจะเอาไลท์มาลงบริเวณใต้ตาดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่เขาเขียนว่า anti wrinkle เราก็เลยอยากลองนิดนึงนะคะเนี่ยถ้าเราไม่พักตรงที่พักใจที่เขาให้มาเนี่ยนะคะมันก็คือจะแปะลงไปแล้วเป็นดวงแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้เราอยากปกปิดเยอะนิดนึงนะคะเราก็เลยจะลองดูว่าถ้าเกิดแปะขึ้นมาตรงๆเนาะมันจะปิดได้ขนาดไหนเออแน่นอยู่มีตรงนี้นิดนึงนะคะที่มี discoloration เอาไปต่อคิดว่าจะไม่แตกเพิ่มละเอาประมาณนี้พอเราจะยังใช้วิธีเดิมในการเกลี่ยเขานะคะก็คือการตบให้มันได้ยินดังป้อ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 งแบบนี้นะเพื่อให้มันแนบผิวกับเราอันนี้ก็คือลง skin nuder cover layer ไป1ชั้นบางๆทั่วหน้านะคะแล้วก็ใช้ skin nuder cushion concealer นะคะปกปิดได้ดีมากๆทีนี้เราจะมาใช้ light นะคะกับใต้ตาบ้างดีกว่าจะได้เห็นกันว่าไอ้ความที่เป็นแบบมุมตัดมุมตึกแบบนี้นะคะมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างเราลงที่เปลือกตาด้วยนิดนึงนะคะเหลือๆก็เกลี่ยขึ้นมาเพราะว่าสีเปลือกตามันจะมีเส้นเลือดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะแต่ว่าเราโฟกัสผลิตภัณฑ์หลักๆเนี่ยที่บริเวณใต้ตาตรงนี้ที่มันคล้ำนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นไงบ้างมันดูไบรท์ขึ้นเลยเนอะแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะเนื้อบางอ่ะคือพอมันเป็นเนื้อที่มันรู้สึกบางเบาอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันลงไปแล้วมันไม่ได้หนาไม่เหมือนการใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นลิควิดปกติเอออันนี้น่าสนใจแต่เราแตกขึ้นมาแบบน้อมากเลยนะคะเอาจริงๆเราคิดว่าตัวพัฟเองในมุมของเขาอะค่อนข้างยากในการที่จะเข้าไปบริเวณนี้เนื่องจากว่ามันมีความแบบต้องทำความเคยชินกับสิ่งนี้นิดนึงอะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นพัฟของ Masterclass ที่มันเป็นหยดน้ำนะคะอันนี้มันจะเป็นมุมแบบเนี้ยเพราะนั้นมันก็จะมีความได้อยู่แต่แค่เรายังไม่ชินเรียบร้อยนะคะโดยการลงสีไลท์บริเวณใต้ตานะเราคิดว่าแบบนี้น่าจะดีกว่าการใช้แบบมีเดียมลงไปที่ใต้ตาด้วยเพราะว่ามันช่วยทำให้สว่างขึ้นจริงนะคะโดยรุ่นนี้เท่าที่อ่านจากเว็บของเกาหลีแล้วก็ต้องแปลเป็นไทยให้มันแบบเข้าใจได้นะคะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้กับคุชชั่นทุกรุ่นแต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เราเห็นนะคะเขาหยิบมาใช้คู่กับ Skin Nuder Cover Layer กับ Skin Nuder Long Wear นะคะ2อันก็ไปลองกันดูก็แล้วกันอีกไม่นานน่าจะเข้าไทยนะคะเดี๋ยวเราจะเซตแป้งนะคะวันนี้เราจะเซตแป้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งส่วนอื่นกันค่ะเซตแป้งแล้วก็คอนทัวร์เบาๆไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเขียนคิ้วกันบ้างดีกว่าเพราะว่าในคลิปFebruary Favorites นะคะหลายๆคนก็อยากเห็นว่าเขียนคิ้วด้วย Benefit จริงๆแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น Favorites ไป2ตัวด้วยกันนะคะแต่อย่างแรกที่จะใช้ก่อนนะคะก็คือจะเป็นตัว Always Ready อันนี้นะคะขึ้นโครงคิ้วก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใช้เจ้าตัว Precisely My Brow Detailer นะคะเป็นตัวมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งเมื่อเราได้โครงคิ้วแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถมาเก็บรายละเอียดได้นะอันนี้อย่างที่บอกว่ามันจะช่วยสร้างเบบี้แฮร์นะคะให้เหมือนว่าขนคิ้วของเราเนี่ยมันมีเยอะนะคะแล้วก็เรายังเป็นแบบสาวอ่อนวัยสุขภาพดีที่ยังมีขนคิ้วเส้นเล็กๆอยู่นะคะสีที่ใช้คือเบอร์3เนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นการสกิดหัวคิ้วบริเวณนี้นะคะให้มันเต็มขึ้นเพราะว่าจริงๆหัวคิ้วของมุมใหม่เนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าข้างนี้ที่ยังไม่ได้เขียนเนี่ยด้านหัวคิ้วมันจะค่อนข้างบางนะคะเราก็เลยจะเติมหัวคิ้วเข้าไปด้วย Precisely My Brow Detailer คือน้ำหนักมือที่ใช้อันนี้นะคะมันต้องแบบค่อนข้างเบานะถ้าไปกดหนักๆเนี่ยเส้นมันก็จะดูแข็งแล้วก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะอันนี้เราเลยจับบริเวณค่อนข้างปลายของเขาแล้วก็สกิดเบาๆเติมลงไปตรงไหนที่เราเห็นว่ามันมีความเป็นช่องว่างอะค่ะคือที่หลายคนถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกับ Precisely My Brow ปกติไหมเราก็จะบอกว่ามันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ Detail Work ที่มันดูค่อนข้างจะมีความเป็นธรรมชาติสูงหน่อยนะคะก็น่าจะชอบพูดกันมาตลอดเลยว่าคิ้วแบบนี้มันจะทำให้เราดูเด็กลงดูเป็นธรรมชาติขึ้นใครที่ชอบลุคที่มันค่อนข้างจะดูเป็นธรรมชาติหน่อยน่าจะชอบคิ้วสไตล์นี้นะคะแล้วเราก็จะมาใช้ Precisely My Brow Wax นะคะก็เป็นเฟเวอริตจากเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกันนะอันนี้เบอร์ 2.5 นะคะมันก็จะได้ขนคิ้วที่เรียงเส้นมากขึ้นแล้วมันก็เคลือบขนคิ้วเราด้วยนะคะให้มันมีสีที่อ่อนลงเข้ากับสีผมอีกนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับอ่อนมากนะคะแล้วก็จะสังเกตว่ามันดันให้ขนคิ้วเนี่ยตั้งขึ้นได้ดีก็จะเป็นลุคที่ธรรมชาติกว่าการใช้24 hour brow setter นิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังโฮลด์เส้นขนคิ้วได้ดีอยู่หลังจากที่คิ้วของเราเสร็จนะคะเราก็จะมาแต่งตากันค่ะซึ่งสีตาในช่วงที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นพาเลตที่ได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นของแบรนด์ Snido นะอันนี้เป็นพาเลตเบอร์1นะคะไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีชื่อสีหรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นสีออกโทนน้ำตาลตุ่นๆชมพูซึ่งเป็นสีที่เราชอบใช้มาในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าเทียบกับตัวDayseek อันที่เป็นสีออกชมพูตุ่นๆเนาะอันมูดๆนั่นนะคะอันนั้นจะมีความ
ตุ่นกว่านี้อันนี้มันจะมีความเป็นชมพูที่ค่อนข้างไบรท์ตามสไตล์ญี่ปุ่นนิดหนึ่งเราจะเริ่มลงง่ายๆด้วยสีข้างบนนี้ก่อนนะคะที่เป็นสีครีมอันนี้นะคือเขามีเป็นลักษณะของ4อายแชโดว์แล้วก็1ไฮไลท์ซึ่งจริงสามารถเอามาใช้เป็นอายแชโดว์ได้ด้วยก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนเลยนะคะแต่ว่าไปอิเซตันตรงชินจูกุเนาะแล้วก็เห็นว่าแบบโอ้โหฮือฮาสนุกสนานกันมากแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆท่านที่เป็นสายแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดถึงกันรวมถึงแมกกาซีนญี่ปุ่นก็ลงถึงสไนโดค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆเท่าที่ทราบนะสไนโดก่อนหน้านี้เป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะเหมือนว่าจะมีอยู่ที่ทากาที่บ้านเราด้วยนะทากาชิมาย่านะคะที่ไอคอนสยามเนาะแต่ว่าเราก็ไม่เคยรู้ว่าอ๋อเขามีแบบแบรนด์บิวตี้ด้วยแล้วก็ฮิตมากๆนะคะจริงๆแล้วเราได้ของจากสไนโดมาหลายอย่างเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นพาเลทที่ใช้ง่ายเผื่อใครจะบินไปญี่ปุ่นช่วงนี้จะได้ไปเป็นออปชันกันแล้วเท่าที่ทราบอันนี้ไม่ได้เป็นลิมิเต็ดเอดิชันนะคะมันจะมีลิมิเต็ดออกค่อนข้างบ่อยนะตามสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นที่แบบเดี๋ยวลิมิเต็ดเดี๋ยวลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้โอเคอยู่แต่งตาสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นก็คือลงสีเหมือนไม่ได้ลงแต่ลงนะมันจะเห็นเป็นดิเมนชันแต่มันจะไม่ได้เห็นแบบโป้งเป็นสีเหมือนความเป็นฝรั่งหรือยุโรปนะคะมาที่สีถัดมาจะเป็นสีกลางนะคะก็คือจะเป็นชมพูตุ่นๆอันนี้เนาะเราจะใช้แปรงที่มันแบนขึ้นอีกนิดนึงอันนี้จะมีชิมเมอร์ด้วยนะคะลงเบาๆแน่นอนว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือแต่งหน้าสไตล์เกาหลีเกาใจแต่เรารู้สึกว่ามันแบบมันทำให้เราดูเด็กลงอ่ะมันจะตลกตรงนี้ถูกไหมช่วงเราเด็กๆอ่ะเราอยากจะแต่งหน้าให้มันเข้มอยากเป็นสาวเร็วเนาะแต่ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราจะเริ่มแต่งหน้าน้อยลงเพราะเราอยากเด็กลงเรารู้สึกว่าพาเลทนี้เป็น everyday ได้ดีเลยนะคะเพราะว่ามันเบามันไม่แบบไม่ตกอกตกใจมากมาที่สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นอันนี้กันบ้างนะคะจริงๆแล้วมันก็ถือว่าไม่ได้เป็นน้ำตาลที่เข้มมากนะคุณผู้ชมมันค่อนข้างจะแบบเป็นน้ำตาลอ่อนเลยแหละแต่พอแต่งขึ้นมาก็ได้สีที่ชัดขึ้นนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอันนี้น้อยไปอาจจะต้องไปหาน้ำตาลเข้มมาเพิ่มนะก็คือเน้นโคนขนตาให้มันชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แปรงที่เล็กลงอีกนิดนึงนะคะใช้สีเดิมไลท์ลงไปบริเวณข้างใต้นี้เบาๆจากนั้นจะใช้นิ้วมือกับสีนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบกลิตเตอร์แบบนี้นะคะจากที่สังเกตอะเรารู้สึกว่ามันมี fall out เยอะเหมือนกันนะเป็นอายแชโดว์ที่มีความค่อนข้างแห้งนะคะคือมันจะไม่ได้ครีมมี่เหมือนอายแชโดว์ที่เราใช้มาก่อนหน้านี้เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีความปุ้งแล้วก็อาจจะมีความร่วงได้บ้างนะคะคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอีกลักษณะหนึ่งของความเป็นอายแชโดว์สไตล์ญี่ปุ่นที่มันอาจจะไม่ได้ซูเปอร์ครีมมี่อ่ะให้เคาะทิ้งนิดนึงแล้วกันก่อนจะเอามาแตะโดยเฉพาะพวกสีเข้มๆต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาใช้ไฮไลท์อีกทีนึงแต่ว่าเราต้องการน้ำตาลที่เข้มขึ้นแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเราจะมาใช้ไลเนอร์ก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วหลังๆมานะคะเราจะใช้เหมือนเป็นเจลไลเนอร์แบบเป็นพอร์ตแบบนี้นะคะอันนี้คือ Pro 8เป็นอายไลเนอร์สีดาร์กบราวน์เนาะแล้วเราก็จะใช้คู่กับเป็นแปรงหัวตัดของ Picasso นะคะเบอร์799อันนี้ก็คือเป็นแปรงอายไลเนอร์ของเขาเลยนะได้แปรงเพคาโซกลับมาจากเกาหลีเยอะเหมือนกันแตะลงไปนะคะเราจะแตะด้านข้างแบบนี้เนาะแล้วก็เอาน้องมาพักให้แปรงเนี่ยมันมีความแบนมากที่สุดแล้วก็จะเขียนลงไปเลยมันก็จะได้เส้นขนตาที่ค่อนข้างบางแล้วก็เป็นธรรมชาติหน่อยนะคะแล้วก็เราไม่ได้เขียนหางให้มันสูงมากนะเหมือนต่อไปแบบจากเส้นโคนขนตาไปนิดนึงตรงๆสไตล์แบบฟิวเกานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปเขียนให้มันชี้มันก็จะดูฝอในที่สุดซึ่งเราไม่อยากได้เนาะเราอยากได้ลุคค่อนข้างจะดูธรรมชาติโอเคเราจะกลับมาที่favorite ประจำปีที่แล้วของเรานะคะก็คือ Day 6เนาะเราจะมาใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะในการที่จะเหมือนเน้นขอบตาให้มันชัดขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการเซตเจลไลเนอร์เมื่อสักครู่นี้ด้วยเนาะจะใช้เป็นแปรงของ MAC นะคะอันนี้คือ266นะแตะสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาย้ำลงไปบริเวณไลเนอร์อาจจะสูงขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะคะให้มันช่วยทำให้ไลเนอร์ของเราเนี่ยมันฟุ้งหน่อยนะคะไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่เป็นเส้นที่แข็งชาร์ปนะคะน่าจะได้ดูซอฟต์นิดนึงเราแอบอยากเติมสีน้ำตาลเข้มอีกนิดขึ้นไปนะคะก็คือเป็นสีนี้นะกลางนี้นะคะด้วยแปรงอันที่ตอนแรกเราใช้ลงสีน้ำตาลในพาเลตสไนโดไปไลท์บริเวณหางตาตรงนี้นิดนึงเชื่อมกันกับด้านบนหน่อยนะคะ
มันแค่นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะดัดขนตาแล้วมาใช้มาสคาร่าใหม่ที่เราคิดว่ามันเจ๋งมากมาสคาร่าที่ไปได้มาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็คือฟาซิโอนั่นเองนะคะจริงๆแล้วฟาซิโอเป็นแบรนด์ที่ดีมากเราออกจากบ้านเราไปนะคะน่าเสียดายมากมาสคาร่าของเขาดีนะอันนี้จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะมันจะมีอีกแพคเกจิ้งนึงเป็นสีฟ้าเข้มนะคะอันนั้นมันจะเป็นลักษณะแปรงที่เป็นแปรงกลมๆนะแต่อันฟ้าอ่อนนะคะมันจะเป็นโค้งแบบนี้เนาะก็คือสไตล์มาสคาร่าแบบที่เราชอบนะคะอันนี้เรารู้สึกว่ามันเติมไฟเบอร์ให้ขนตาได้ดีๆแล้วก็ไม่เลอะไม่ไหลกันน้ำเหมือนเดิมตามสไตล์มาสคาร่าฟาซิโอที่เราเคยชอบนะคะเสียดายมากอยากให้เขาคัมแบ็กมากแล้วตัวนี้ล้างออกง่ายมากด้วยนะคะคือจะไม่ยากเท่าตัวมาสคาร่าของจองแซมุนนะอันนั้นนี่คือถ้าไม่ใช้รีมูเวอร์จริงจังนี่คือไม่มีทางออกแล้วก็ตื่นเช้ามาเป็นแพนด้าแต่อันนี้คือล้างง่ายโอเคเรียกว่าแน่นโดยไม่ต้องติดขนตาอะไรกันมากมายนะคะช่วงหลังมาขี้เกียจติดขนตาที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าจะติดสไตล์เกาหลีก็คือต้องติดเป็นช่อไปอีกนะคะเหนื่อยก็เลยกิฟต์อัพไปเลยนะคะลุคตาก็จะประมาณนี้ธรรมชาติธรรมชาติสบายๆนะคะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันช่วงที่ผ่านมาชอบมาใช้ปัดแก้มอันนี้ค่ะอันนี้คือของ Make Up Forever นะคะอันนี้คือ Artist Blushสี B220 Joyful Pink นะคะเป็นสีที่ดูแบบเบาซอฟผิวดีใช้แปรงของ Morphe ที่มันเป็นแบบนี้นะคะคือเราจะไม่ได้ว่าสีเนี้ยเราไปเห็นว่ามีไอดอลเกาหลีคนไหนใช้อะแล้วมันสวยๆถึงแม้ว่าสีผิวเราและสีหน้าเราจะไม่ได้เข้ากับไอดอลก็ตามนะคะแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นฟอร์มูลาที่ดีแล้วก็สีแบบจริงๆสีชัดมากแต่ว่าต้องเบามือนะคะเป็นรุ่นที่ห้ามปัดแรงเพราะว่าสีนางชัดอยู่เราชอบความสลิมที่มันพกไปไหนมาไหนได้ง่ายนะคะเติมได้ง่ายเพราะว่ามันเล็กมากจริงๆมันก็จะดึงให้หน้าเราแบบ youthful ขึ้นอีกนิดนึงก็ยังคงใช้เทคนิคเดิมนะคะก็คือลงบริเวณที่เราต้องการก่อนเนาะแล้วก็จากนั้นค่อยปัดไปนะคะแต่โมชั่นก็ยังเป็นการแท็บอยู่ดีถึงแม้ว่าหน้าตาของแปรงจะไม่ใช่เหมือนกับแปรงแบนที่เราใช้ในคลิปMakeup Monday อันแรกเนาะก็ปัดเข้ามาค่อนข้างจะถึงหน้าแก้มนิดนึงอันนี้มันจะมีชิมเมอร์นิดๆ นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราได้ลงไฮไลท์ไปบ้างแล้วนะคะแต่อย่างที่สัญญากันไว้เราจะกลับมาที่ Palette Snidal อันนี้นะคะแล้วก็มาใช้ไฮไลท์ซึ่งเราคิดว่าเราต้องใช้แปรงเล็กลงเป็น Morphe อีกอันนึงนะคะที่เป็นอันเล็กหน่อยประมาณอย่างนี้เนาะแล้วก็ลงไปบริเวณที่เราอยากจะให้มันเป็นไฮไลท์เยอะหน่อยสำหรับคอนทัวร์นะคะเมื่อกี้ได้ทำไปแล้วนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นเงาหน้านิดนึงนะคะก็คือใช้จองแซมมุนตัวเดิมเลยนะคะที่เป็น Skin Nuder Shading Pack นะคะก็ลงไปในบริเวณที่เป็นกรอบหน้าแล้วก็สันจมูกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาปากกันสีปากนะคะก็จะใช้สิ่งที่เป็นเฟเวอริตของเดือนที่แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นอีกสีนึงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นนะคะสีนี้คือสีที่ชื่อว่าสี Mist นะคะอันนี้คือ Hourglass เนาะที่เราอยากให้มันช่ำแบบสุดแบบสับแค่นี้ก็ได้ look fresh everyday makeup นะคะที่เรารู้สึกว่าทุกๆคนสามารถแต่งตามได้ค่ะสรุปกันในช่วงท้ายนะคะว่าของใหม่ที่ได้ลองไปหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว cushion concealer นะคะของจองแซมุนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกมาสคาร่าอายแชโดว์อะไรต่างๆนะคะที่มาจากบ้านญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างนะคะก็คือประสบความสำเร็จออกมาเป็นลุคสวยใสประมาณอย่างนี้เลยนะคะซึ่งทำให้เราดูสุขภาพดีผิวดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ทับใจคุชชั่นคอนซีลเลอร์ของจองแซมุนมากเลยนะคะจากที่ลองมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าให้การปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาติดีถ้าเกิดมันเข้าไทยเมื่อไหร่ก็อยากให้ไปตามกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไปเกาหลีในช่วงนี้นะคะก็ไปลองเล่นดูก็แล้วกันนะคะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆจากเขาทั้งสิ้นจุ่มเองจริงๆแล้วมีคูชั่นอีก2ตัวนะคะที่เราเพิ่งได้มาใหม่ๆแล้วเราก็ชอบทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวนะคะก็บอกมาได้ตัวนึงจะเป็นของ Cleo นะคะ Cleo Kill Cover Skin Fixer Cushion นะคะเป็นตลับสีเขียวอันนี้เนี่ยซื้อ Lazada ของ Cleo นะคะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ย
็นการพรีมาจากเกาหลีนะคะก็คือ Amuse Ceramic Skin Perfecting Cushion นั่นเองนะคะช่วงนี้เกาหลีก็เริ่มออกคุชชั่นที่มันมีการปกปิดแล้วก็คุมมันเยอะมากขึ้นเพราะว่ามันใกล้ที่จะเข้าช่วง Spring Summer แล้วอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษไหมในรีวิวนะคะก็บอกมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้ค่ะหวังว่าลุคนี้ก็คงเอาไปทำตามกันได้ไม่ยากจริงๆไม่จำเป็นจะต้องใช้พาเลต Snido ก็ได้นะคะเรามีพาเลตเกาหลีญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายที่มีอยู่ในประเทศนี้ที่จะได้ลุคประมาณแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำทุกวันในช่วงที่ผ่านมาแต่งตาสไตล์ประมาณอย่างนี้ก็เลยเอามาทำให้ดูกันหวังว่าคงจะชอบกันนะคะเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าค่ะว่าเราจะพูดกันเรื่องอะไรวันนี้ขอเอาหน้านี้ไปถ่ายอีกหลายๆคลิปสต็อกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ